สวัสดีครับผมสารวัตรเป็นไทยพอดแคสต์ไม่เป็นตำรวจไม่เลวหรอกพอดแคสต์ดีๆมีสาระคอยเตือนภัยให้กับประชาชนวันนี้สำหรับหลายๆท่านคงเป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วหรือบางท่านอาจจะหยุดแล้วเพื่อเตรียมตัวไปเดินทางเที่ยวในวันพรุ่งนี้ที่เป็นช่วงหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมครับหลายๆท่านก็คงเดินทางกลับบ้านเกิดพาครอบครัวกลับไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือหลายครอบครัวก็อาจจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นเทศกาลหยุดยาวช่วงนี้เองก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่มิจฉาชีพเนี่ยเลือกที่จะลงมือในการก่อเหตุนะครับผมในฐานะที่เป็นตำรวจเลยนำ7ภัยร้ายที่น่าจะเกิดช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมาเตือนภัยให้ท่านผู้ฟังกันจะได้รับรู้นะครับแล้วก็ระวังแล้วก็จะได้บอกต่อหรือเล่าเรื่องราวหรือเอาพอดแคสต์เนี่ยให้กับคนที่ท่านรักฟังเพื่อจะได้ระมัดระวังตัวนะครับมันเกิดขึ้นทุกปีเกิดเป็นวงรอบทุกปีมีอะไรบ้างนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังไปฟังกันนะครับภัยแรกเลยนะครับก็เป็นภัยที่เกี่ยวกับแก๊งสารพัดช่างสารพัดช่างเนี่ยไม่ใช่นักเรียนช่างหรืออะไรนะครับก็คือสารพัดช่างเนี่ยก็จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาในรูปแบบว่าตัวเองเป็นช่างก็จะไปตะเวนตามบ้านต่างๆสังเกตบ้านที่มีแต่คนแก่อยู่หรือมีเด็กหรือมีใครอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะอ้างว่าเจ้าของบ้านเนี่ยให้มาซ่อมนะหรือมาคงเป็นโครงการของหลวงของรัฐเนี่ยมาตรวจบริการให้ฟรีพวกนี้จะพูดจาดีนะครับทำให้เราหลงเชื่อเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเช็คไฟเช็คน้ำเช็คระบบอินเทอร์เน็ตเช็คระบบสัญญาณโทรศัพท์ให้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะอาศัยเวลาที่เราเผลอหรืออาจจะบอกให้เราเนี่ยช่วยไปดูน้ำตรงนั้นหน่อยช่วยไปดูไฟตรงนี้หน่อยก็ทำการมองนะครับดูทรัพย์สินภายในบ้านของเรานะครับซึ่งเมื่อสบโอกาสก็จะทำการขโมยแล้วก็หลบหนีไปอันนี้ยังดีนะครับบางเคสเนี่ยก็จะมีกรณีที่ทำร้ายเจ้าของบ้านทำร้ายเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเห็นเจ้าบ้านอยู่คนเดียวไม่มีทางสู้อันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับ2นะครับก็จะเป็นแก๊งขายสินค้าราคาถูกคำว่าของถูกเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมครับโดยเฉพาะคุณแม่บ้านเนี่ยแต่ก่อนจะคิดใช้ของถูกเนี่ยเรามาดูกลวิธีของพวกมิจฉาชีพกันก่อนนะครับมิจฉาชีพพวกเนี้ยจะทำทีตะเวนขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งของใช้ประจำวันรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคไปตามหมู่บ้านต่างๆโดยโฆษณาชวนเชื่อว่าช่วงเนี้ยกำลังจัดโปรโมชั่นเพื่อฉลองปีใหม่ฉลองสงกรานต์นำสินค้าใหม่จากโรงงานเนี่ยมาผลิตจำหน่ายในราคาถูกแต่ในความเป็นจริงแล้วสินค้าที่นำมาขายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุแล้วก็ตามนะครับและหากสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือใช้งานไม่ได้จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะครับของถูกที่มาในช่วงเนี่ยบางทีให้เราสั่งไปนะครับโดยเฉพาะร้านค้าต่างๆเนี่ยบางทีบอกว่าสินค้าเนี่ยน้ำอัดลมยี่ห้อเนี่ยถูกมากรีบซื้อเลยเพราะเราสั่งซื้อแล้วปรากฏว่าของหมดต้องรอคิวนะครับส่งอย่างอื่นมาให้เราแทนก่อนเนี่ยก็โดนโกงไปเรียบร้อยนะครับก็ต้องไปแจ้งความเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เจ็บใจด้วยนะครับต้องระวังภัยที่3นะครับก็แก๊งเรียกอะไรทำบุญอันนี้จะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับมิจฉาชีพพวกเนี้ยมาในคราบของนักบุญแต่เป็นนักบุญใจบาปโดยคนร้ายจะแต่งกายเป็นนักบุญนักบวชหนักๆเข้านะครับปลอมตัวเป็นพระภิกษุสามเณรเลยก็มีนะครับออกเดินตะเวนเรียกอะไรเงินรับบริจาคสิ่งของโดยอ้างว่าจะนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคนั้นไปทำบุญตามวัดต่างๆในโอกาสวันสงกรานต์แต่ถ้าจริงแล้วกลุ่มคนพวกเนี้ยเป็นโจรในข้ามนักบุญเมื่อได้เงินแล้วมักจะนำเงินไปเที่ยวเตะหรือซื้อยาเสพติดของที่ได้รับไปจากก็จะนำไปขายเพื่อแลกเป็นเงินเนี่ยก็เป็นการหลอกจากความใจดีของเรานะครับก็ต้องดูดีๆนะครับจะทำบุญกับใครแนะนำให้ไปทำที่วัดดีกว่านะครับมีพระที่จำวัดอยู่เนี่ยก็รอรับการช่วยเหลือรอรับการบริจาคอยู่เนี่ยเขาจะได้เอาไปพัฒนาวัดไปพัฒนาชุมชนของเขาตรงเนี้ยจะได้บุญที่สุดนะครับแบบที่4นะครับภัยร้ายแบบที่4ก็คือแก๊งมอมยากลุ่มคนร้ายเหล่านี้จะแอบผสมยานอนหลับในน้ำดื่มกาแฟกระป๋องหรืออาหารนะครับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้จะลงมือทำด้วยการทำทีเข้าไปตีสนิทกับเหยื่อโดยเฉพาะเหยื่อที่กำลังรอรถโดยสารหรือผู้โดยสารที่อยู่บนรถใช้จิตวิทยาในการพูดคุยเช่นการพูดคุยด้วยภาษาของคนบ้านเดียวกันเอ้ยคนบ้านเดียวกันพูดภาษาว่าวอีสานเหมือนกันอู่คำเมืองเหมือนกันแล่งตายเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็พูดคุยกันไปเรื่อยจนเหยื่อตายใจและจะแสดงความมีน้ำใจด้วยการชักชวนให้ดื่มหรือทานสิ่งของที่เตรียมไว้เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกินของเข้าไปก็จะเกิดอาการมึนหรือสลึมสลือจนเผลอหลับไปนะครับจากนั้นคนร้ายจะหยิบทรัพย์สินที่มีค่าแล้วหลบหนีไปกว่าจะเหยื่อจะรู้ตัวเนี่ยก็สูญเสียทรัพย์สินไปแล้วและถ้าเป็นเหยื่อผู้หญิงก็จะน่ากลัวมากนะครับนอกจากเสียทรัพย์และอาจจะเสียตัวได้อีกด้วยนะครับก็ต้องระวังการถูกตีสนิทจากคนที่ไม่รู้จักการทานอาหารดื่มน้ำดื่มจากคนที่ไม่รู้จักต้องระวังให้หนักๆนะครับภัยร้ายแบบที่5นะครับก็แก๊งชุบหรือล้างทองรูปพรรณ
มิจฉาชีพเนี่ยก็จะขับรถตระเวนไปตามหมู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆเพื่อรับล้างทองรูปพรรณนะครับบอกปีใหม่แล้วสงกรานต์แล้วเนี่ยทองเนี่ยมันเก่าแล้วนะเดี๋ยวรับล้างนะครับคิดราคาถูกให้เนี่ยเพื่อให้ทองดูใหม่และงามๆเนี่ยเอาไว้ใช้ใส่ประดับในช่วงงานบุญหรือช่วงเทศกาลเนี่ยโดยคนร้ายจะอาศัยช่วงที่เจ้าของทองรูปพรรณเผลอนำเอาทองปลอมที่เตรียมไว้สลับกับทองรูปพรรณโดยที่เจ้าของทองเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับกว่าจะรู้ตัวทองที่ได้จากการล้างนั้นน่ะก็กลายเป็นทองปลอมไปละคนร้ายก็หนีไปละตามไม่รู้จะตามยังไงนะครับแล้วก็ภัยร้ายแบบที่6นะครับก็แก๊งล้วงและเกียดกระเป๋าแน่นอนครับพอคนเยอะเนี่ยมีอาชีพกลุ่มนี้มักจะทำงานกันเป็นทีมและจะเลือกทำเลในการลงมือในย่านที่มีคนพลุกพล่านแน่นขนาดโดยจะมีหัวหน้าทีมเป็นคนคอยสังเกตนะครับชี้เป้านะครับว่าคนไหนดูท่าทางจะมีเงินและระมัดระวังตัวน้อยก็จะส่งสัญญาณเพื่อให้เพื่อนร่วมกระบวนการเนี่ยลงมือเข้าเดินประกบเหยื่อจากนั้นหัวหน้าทีมก็จะเดินเข้าหาเหยื่อและใช้กระดาษที่เตรียมมายกครึ่งบังส่วนมืออีกข้างนึงก็จะกรีดกระเป๋าหรือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเพื่อฉกทรัพย์สินในกระเป๋าโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่เราใช้ในช่วงเทศกาลเนี่ยก็ควรจะเอาไว้ข้างหน้าเรานะครับหรือถ้าเป็นไปได้อย่าเอาของมีค่าติดตัวไปในที่ที่คนพลุกพล่านนะครับมาภัยสุดท้ายนะครับก็คือแก๊งใช้ธนบัตรปลอมหรือบัตรเครดิตปลอมมิจฉาชีพเนี่ยจะนำธนบัตรปลอมในมูลค่าเงินต่างๆมาจับจ่ายใช้สอยตามท้องตลาดหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยหรือเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเวลาคนเยอะเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายดีมากนะครับแต่ก็บางทีก็ความขายดีเนี่ยทำให้เราตรวจทานบัตรได้น้อยลงไม่ตรวจบางคนก็ไม่ตรวจเลยเพราะว่าแค่ขายก็ไม่ทันแล้วนะครับก็เนี่ยแหละก็จะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยนำบัตรธนบัตรปลอมมาใช้ในช่วงนี้นะครับก็วิธีสังเกตธนบัตรธนบัตรปลอมนะครับก็สัมผัสนะครับจับเราก็จะรู้ว่าถ้าเราจับเงินบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอมมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็พลิกดูลายน้ำนะครับอย่างน้อยดูลายน้ำดูข้อความการพิมพ์บนธนบัตรก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งก็ต้องพยายามระวังกันนะครับนี่แหละครับ7ภัยร้ายที่อาจจะเกิดในช่วงสงกรานต์นะครับก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์และก็สามารถนำไประมัดระวังตัวได้จริงก็บอกเล่าให้คนที่ท่านรักฟังนะครับกดไลค์หรือกดแชร์หรือทิ้งคอมเมนต์ต่างๆไว้ในพอดแคสต์นี้ได้นะครับผมก็จะนำไปปรับปรุงการทำงานและนำไปคิดหัวข้อในการเตือนภัยต่างๆต่อไปขอบคุณที่รับฟังกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้าวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ